สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับอันกุรอานที่นบีอ่านเป็นประจำนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนี่ผมก็ได้นำหะดีษบทหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าพระองค์อัลลอฮ์นี่เป็นหะดีษกุดซีนะครับว่าพระองค์อัลลอฮ์นั้นได้แบ่งการละหมาดไปเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นของพระองค์แล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นของบ่าวนะครับส่วนที่เป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือบ่าวสรรเสริญอัลลอฮ์นะบ่าวสรรเสริญอัลลอฮ์และส่วนที่เป็นของผู้ละหมาดหรือว่าเป็นบ่าวก็คือขณะที่เขาขอดุอานะนะครับผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าขณะที่บ่าวคนนั้นหรือว่าคนคนนั้นกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์ก็จะตัดกับเขาว่าบ่าวของข้าได้สรรเสริญข้าเมื่อเขากล่าวอัรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับอัลลอฮ์ก็จะตัดว่าบ่าวของข้าได้ยกย่องข้าเมื่อเขากล่าวมาลิกิยามิดดีนอัลลอฮ์ก็จะตัดว่าบ่าวของข้าได้เชิดชูข้าอย่างนี้เป็นต้นและเมื่อเขากล่าวอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตาอีนอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตาอีนเฉพาะพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นนะที่เราเคารพอิบาดะและเฉพาะพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือพอเขากล่าวอย่างนี้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวว่านี่ระหว่างข้ากับบ่าวของข้าตรงนี้ระหว่างข้ากับบ่าวของข้าและสำหรับบ่าวนั้นจะได้ตามที่เขาขอเขาขออะไรได้ทันทีเมื่อเขากล่าวอย่างนี้นะครับและเมื่อคนคนนั้นบ่าวคนนั้นนะเขากล่าวว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละดีนาอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอ้าวผมแปลก่อนขอพระองค์ทรงนำทางเราสู่ทางอันเที่ยงตรงนะทางที่พระองค์ได้โปรดปรานแก่พวกเขาแล้วคือบรรดาทางบรรดานบีซอฮาบะห์แล้วก็ทางของไม่ใช่หนทางของคนที่ถูกกิ้วและไม่ใช่หนทางของคนที่หลงผิดพอบ่าวคนนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะมีพระกระแสรับสั่งว่านี่สำหรับบ่าวของข้าและบ่าวของข้านั้นจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาขออะไรมาอัลลอฮ์ให้หมดเลยเขาขออะไรมาขอทางนำอัลลอฮ์ให้ทางนำเขาขอสิ่งใดอัลลอฮ์ให้หะดีษนี้บันทึกในซอฮีหมุสลิมนะครับนั่นคือความประเสริฐของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ด้วยเหตุดังกล่าวเราก็จะสรุปตรงนี้ให้ฟังนะว่าเราได้ความประเสริฐของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์มานี่4ข้อด้วยกัน1เป็นซูเราะห์ที่ประเสริฐที่สุดในอัลกุรอานนะครับแล้วก็2ต้องอ่านในละหมาดทุกรอกอะห์3ใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้4เป็นการสื่อสารระหว่างบ่าวกับพระเจ้าของเขา
นี่คือความสำคัญของซูเราะห์อัลฟาติฮะเอาแหละทีนี้ต่อไปอายะกุรซีแน่นี่ก็เป็นอายะเป็นองค์การที่นบีอ่านมากที่สุดเลยและนบีก็อ่านเป็นประจำแล้วก็หลายวาระด้วยกันที่นบีเอามาอ่านนะเดี๋ยวเราจะผมจะลำดับให้ท่านฟังว่านบีได้อ่านในวาระไหนบ้างอายะกุรซีทีนี้เอามาก่อนว่าท่านท่องจำอายะกุรซีหรือเปล่าเออนะอายะกุรซีนี่ผมมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอายะที่255เริ่มต้นด้วยอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมลาตะกุดูฮูซินะตุนวะลานอมละฮูมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎมันดัลลซียัชฟะอูอินดะฮูอิลลาบิอิซนิยะลามูมาบัยนะไอดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมวะลายุฮีตูนะบิชัยอิมมินอิลมิฮิอิลลาบิมาชาวะซิอะกุรซียูฮุสสะมาวาติวัลอัรฎวะลายะอูดูฮูฮิฟซุฮูมาวะฮุวันอาลียุลอะซีมนี่จบสมบูรณ์หนึ่งอายะอายะกุรซีหนึ่งอายะนี้แหละที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านมากนะหลายหลายวาระด้วยกันเราไปดูความประเสริฐของอายะนี้ก่อนนะครับความประเสริฐของอายะนี้คืออายะกุรซีนี่นะองค์การนี้อายะนี้เป็นองค์การที่ใหญ่ที่สุดของอัลกุรอานนะครับซึ่งมีหลักฐานมายืนยันมีหลักฐานยืนยันไว้นะครับมีรายงานจากอุบัยดิบนุกะบินนะว่าท่านนบีนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่อบูมุนซิดว่าอบูมุนซิดเอ๋ยท่านรู้ไหมว่าองค์การใดในอัลกุรอานที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดนะอบูมุนซิดก็กล่าวตอบว่าอัลลอฮ์และรอซูลรู้ดีนะครับและท่านนบีก็กล่าวถามซ้ำอีกว่าอบูมุนซิดท่านรู้ไหมว่าองค์การใดในอัลกุรอานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอ้าวพอนบีถามซ้ำเป็นครั้งที่สองอบูมุนซิดก็กล่าวว่าองค์การที่ใหญ่ที่สุดของกุรอานก็คืออัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมจนกระทั่งจบต้นอย่างที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อตะกี้นี้นะครับแล้วพออบูมุนซิดกล่าวอย่างนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ได้ยกมือของท่านขึ้นและก็มาเอามือของท่านเนี่ยมาแตะที่หน้าอกของฉันนี่อบูมุนซิดเล่านะแล้วท่านก็บอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าวิชาความรู้จะเป็นเรื่องที่ง่ายได้แก่ท่านอย่างแน่นอนอบูมุนซิดเอ๋ยแน่เห็นไหมพออบูมุนซิดบอกว่าองค์การที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอัลกุรอานนี่นะก็คืออัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมก็คืออายะกุรซีพออบูมุนซิดกล่าวอย่างนั้นนบีเอามือมาจับที่หน้าอกของอบูมุนซิดนะแล้วก็บอกว่าท่านนั้นแน่นอนแหละเรื่องวิชาการเนี่ยต่อไปท่านเรียนอะไรก็ท่านจะได้รับความสะดวกง่ายดายแล้ววิชาการก็จะท่านจะมีความรู้เยอะนะหะดีษบทนี้บันทึกในซอฮีหมุสลิมนะนั่นคือความประเสริฐนะครับอันที่หนึ่งของอายะกุรซีนะทีนี้ไปดูว่านบี
อ่านเวลาใดบ้างอายะกุรซีเรารู้แล้วว่าอายะกุรซีเนี่ยเป็นอายะที่ประเสริฐที่สุดนะอายะกุรซีนี่เป็นอายะเป็นองค์การที่ประเสริฐที่สุดนะครับก็เราก็ได้ข้อความว่าที่นบีเลือกอ่านนะนบีจะอ่านหลังละหมาดฟัรดู5เวลานี่อ้าวเราเคยอ่านหลังละหมาดฟัรดูไหมอายัดกุรซีนะครับมีรายงานจากอบูอุมามะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าท่านฟังให้ดีนะครับมันกอรออายะตันกุรซีดูบุรอกุลลิซอลาตินมักตูบะตินลัมยัมนะฮูมินดุคูลินญันนะอิลลาอัยยามูตานะครับแปลว่าผู้ใดที่อ่านอายะกุรซีนะทุกครั้งหลังละหมาดฟัรดูนะก็ไม่มีสิ่งใดขัดขวางเขาไม่ให้เขาเข้าสวรรค์ก็หมายความว่าถ้าเขาอ่านอายะกุรซีหลังละหมาดทุกครั้งเนี่ยนะครับอัลลอฮ์นบียืนยันเลยว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์ไม่มีอะไรมาห้ามเขาจากการเข้าสวรรค์นะอิลลาอัญญามูตอัญญามูตานอกจากความตายเท่านั้นอธิบายไว้ยังไงหมายถึงว่าพอเขาตายเมื่อไรเขาก็ได้เข้าสวรรค์เมื่อนั้นเห็นไหมใครที่อ่านอายะกุรซีหลังละหมาดฟัรดูนะครับเขาจะได้เข้าสวรรค์ตายเมื่อไรอัลลอฮ์ให้สัญญาเข้าสวรรค์ทันทีนั่นคือความประเสริฐของอายะกุรซีแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ท่านก็เลือกเอาอ่านอายะกุรซีหลังละหมาดฟัรดูทุกครั้งนะครับ2อ่านตอนเช้าและก็ตอนเย็นหมายความว่าอ่านอายะกุรซีทั้งตอนเช้าและก็ตอนเย็นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะแล้วก็เราก็ต้องทำตามสิครับพอเรารู้ว่านบีอ่านตอนเช้านบีก็อ่านตอนเย็นนบีก็อ่านอายะกุรซีผมอ่านให้ฟังไปแล้วนะก็ไม่ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบอกอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันว่าอยู่ในไหนอยู่ในซูเราะห์นะอยู่ในซูเราะห์อะไรซูเราะห์อยู่ในซูเราะห์อัลบะกอเราะห์นะอย่าลืมนะอยู่ในซูเราะห์อัลบะกอเราะห์อายะห์ที่255นะท่านไปเปิดซูเราะห์อัลบะกอเราะห์นะแล้วก็เปิดไปที่อายะห์ที่255ท่านก็จะพบอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมจนกระทั่งจบต้นนะแล้วก็ท่านไปอ่านให้คล่องถ้าไม่จำก็อ่านให้คล่องพอหลังละหมาดเราก็อ่านเปิดอัลกุรอานอ่านอายะห์นี้จะได้เหมือนนบีพอยามเช้ายามเย็นตอนเช้าตู่ขึ้นมานะเราจะล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยเราก็อะไรเราก็ละหมาดแล้วอะไรแล้วก็อ่านอายะกุรซีพอตอนเย็นเราก็อ่านอายะกุรซีอีกนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำอย่างนั้น 3. อ่านก่อนนอนนี่อ่านก่อนนอนนะครับอ่านก่อนนอนนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวไว้นบีกล่าวไว้ยังไงนบีกล่าวว่าอิดาอไวตะอิลาฟิรอชิกะฟักรออายะตันกุรซีนะ
นะเมื่อท่านมาถึงที่นอนจะขึ้นไปนอนบนที่นอนท่านก็จงอ่านอายะกุรซีนะอัลลอฮ์จะคุ้มครองท่านหนึ่งแล้วนะอัลลอฮ์จะคุ้มครองท่านนะสำนวนก็คือลัมยะซันมาอากามินัลลอฮิฮาฟิดุนอัลลอฮ์จะคุ้มครองท่านแล้วก็สองชัยฏอนจะไม่เข้าใกล้ท่านไปจนกระทั่งเช้าเนี่ยชัยฏอนมันจะไม่เข้าใกล้พอเราอ่านอายะกุรซีแล้วชัยฏอนไม่เข้าใกล้เลยเนี่ยเวลาเรานอนเราก็อ่านแล้วก็สบายชัยฏอนไม่มายุ่งกับเราเราจะไม่ฝันร้ายเราจะไม่กังวลกังวายนอนแล้วก็ตกใจอะไรต่อมีอะไรนะครับเพราะว่าชัยฏอนไม่เข้ามารบกวนไงสบายจะหลับสบายเมื่อท่านอ่านอายะกุรซีก่อนนอนถ้าเราไปดูแล้วตรงนี้นะพอเรื่องก่อนนอนเนี่ยนะครับเราไปดูแล้วนี่มันก็มีซุนนะของท่านนบีนะซุนนะของท่านนบีที่เราจะต้องสมควรที่เราจะต้องเอาไปปฏิบัตินะครับนั่นคือนบีพอไปถึงที่นอนแล้วใช่ไหมครับท่านนบีก็จะทำยังไงจะทำยังไงอ้าวนบีก็จะนั่งบนที่นอนพอนั่งบนที่นอนแล้วท่านนบีก็จะอ่านสามกุลอ่านสามกุลนะครับกุลวัลลอฮุอะฮัดกุนาอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุนาอูซุบิร็อบบินนาสแล้วก็เป่าไปที่มือหรือจะเป่าก่อนหรือว่าเป่าทีหลังก็แล้วแต่แล้วก็ลูบไปตามตัวลูบตั้งกับหัวจดเท้าสามครั้งเสร็จแล้วก็โล้มตัวลงนอนพอนอนก็นอนตะแคงขวานี่นบีนะครับนอนตะแคงขวาบางรายงานบอกว่าตะแคงขวาของนบีเนี่ยนบีเอาแก้มเนี่ยไปวางไว้บนฝ่ามือข้างขวานอนอย่างนี้นอนประเดี๋ยวนึงตะแคงขวาประเดี๋ยวนึงแล้วก็นอนหงายพอนอนหงายแล้วนบีก็อ่านอายะกุรซีนี่เข้าเลยอ่านอายะกุรซีก็คืออ่านที่ได้กล่าวไปแล้วอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมจนกระทั่งจบต้นเนี่ยนะครับนี่นบีก็อ่านอายะกุรซีนี่เสร็จแล้วก็อย่างที่นบีบอกว่าพอไปถึงที่นอนแล้วใครที่อ่านอายะกุรซีสองอย่างหนึ่งอัลลอฮ์จะคุ้มครองเขาสองชัยฏอนจะไม่เข้าใกล้เขาดีไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ให้เราปฏิบัตินะครับอ้าวเราสรุปอีกทีนึงนะครับสรุปอีกทีนะครับว่ามีประโยชน์อะไรบ้างความประเสริฐของมันเพื่อที่จะให้ท่านนี้ได้ไปทบทวนอายะกุรซีและก็อ่านอายะกุรซีนะนั่นก็คือ1อ่านหลังละหมาดฟะรดูเพราะนบีอ่านหลังละหมาดฟะรดู2อ่านในตอนเช้าอ่านในตอนเย็น3อ่านก่อนนอนนี่นะจำได้ไหมครับแล้วสู่การปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์เราก็ได้ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครบถ้วนในการอะไรในการอ่านตอนเช้าตอนเย็นและในก่อนนอนเอาแหละนั่นแหละคือเราได้สาระตรงนี้เพื่อจะทำตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้แล้วก็ผมพยายามที่จะหาว่าท่านนบีนั้นได้อ่านอายะใดบ้างซูเราะห์ใดบ้างเพื่อเราจะได้ทำตามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับวันนี้เวลาหมดครับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม